นี่เลยนะครับทำเอาแฟนๆนี่เป็นห่วงแล้วก็แห่ส่งกำลังใจให้กับนักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิตเอาปากกามาวงเบลอริวริศรานะครับหลังจากที่ต้นสังกัดค่ายนะครับอย่างโฮมรันมิวสิกได้โพสต์ข้อความระบุประมาณนี้ว่าเนื่องจากศิลปินเบลวริศราจิตปรีดาสกุลนะครับศิลปินในค่ายเพลงโฮมรันมิวสิกมีอาการไข้สูงจึงได้เข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลหมอก็วินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดและติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับส่วนบนด้วยศิลปินจำเป็นจะต้องหยุดพักงานตามที่แพทย์สั่งดังนั้นทางค่ายเองจำเป็นจะต้องขอเลื่อนงานออกไปหากมีกำหนดใหม่เมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจึงต้องขออภัยลูกค้าและแฟนเพลงที่มารอนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องเบลหายกันไวๆนะครับนะฮะทางเบลเองก็มีการแชร์โพสต์นะครับข้อความดังกล่าวนี่แหละของทางต้นสังกัดพร้อมกับบอกว่าจะรีบหายแล้วมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็มีภาพแบบชู2นิ้วอ่ะ2นิ้วเนี่ยแหละคุณนะนะครับใน Instagram ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ